สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักไดอารี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้อยากมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก Facebook ของบ้านสวนนะคะบอกตรงๆเลยว่าตอนเริ่มเล่น Facebook ก็เล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงนะคะแต่พอ Facebook บอกว่าสร้างรายได้ได้นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ตั้งใจจะหาเงินจาก Facebook ลองมาฟังกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านสวนบ้างตั้งแต่ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำคลิปให้ได้เงินชีวิตบ้านสวนเต็มไปด้วยความเครียดค่ะลงคลิปทุกวันมีส่วนร่วมกับเพื่อนทุกวันดูแดชบอร์ดทุกวันวันละหลายรอบกดดันตัวเองเรื่องยอดวิวยอดนาทีตะบี้ตะบันลงคลิปไม่ลืมหูลืมตาค่ะแต่ยอดวิวก็ขึ้นนิดเดียวผู้ติดตามขึ้นนิดเดียวทำแบบนั้นอยู่4เดือนค่ะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความเครียดเหนื่อยแล้วก็ท้อจนอยากจะเลิกทำคิดอยู่ในหัวอยู่ตลอดเลยว่าจะเลิกทำดีไหมมีความคิดแบบนั้นอยู่ทุกวันไม่มีความสุขเลยค่ะกดดันตัวเองมากๆแต่ก็กัดฟันสู้นะคะเดือนที่5ทำจนผ่านเงื่อนไขการสร้างรายได้รับรายได้จากโฆษณาในสตรีมค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเหรียญไม่ขึ้นยอดวิวก็ไม่ขึ้นเหรียญขึ้นวันละ 0.01 เซนโอ้แล้วอีกกี่ปีจะได้100เหรียญหลังจากวันนั้นนะคะบอกตัวเองเลยว่าพอเลิกได้แล้วไม่ได้เลิกทำนะคะแต่เลิกเครียดเลิกหวังกับเงินตรงนี้ไปเลยค่ะดึงชีวิตตัวเองกลับมาทำให้ตัวเองมีความสุขค่ะเรื่องเงินจะได้ก็ได้จะไม่ได้ก็ช่างมันคิดแบบนี้เลยนะคะไม่งั้นเครียดมากดึงตัวเองกลับมาทำให้ตัวเองมีความสุขกับคอนเทนต์ตั้งใจทำคอนเทนต์ให้ดีๆสนใจแดชบอร์ดหน้าจอน้อยลงเอาเวลาที่จะกดไปดูแดชบอร์ดวันละ10รอบมานั่งพัฒนาคลิปตัวเองคิดว่าจะทำคลิปอะไรทำคอนเทนต์อะไรที่ทำให้คนอยากดูทำให้คนมีความสุขได้ประโยชน์กับเพื่อนๆหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไหมคะบ้านสวยก็เอนจอยกับคลิปตัวเองมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นวันไหนที่ท้อที่เหนื่อยก็ไม่ทำค่ะเวลาหายเหนื่อยก็ค่อยกลับมาทำตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะไม่เครียดแล้วสิ่งที่ได้รับคืออะไรรู้ไหมมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นค่ะเขาชอบคลิปที่บ้านสวนทำพอเขามาติดตามบ้านสวนมาดูคลิปบ้านสวนยอดวิวก็เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนั้นคือบ้านสวนก็มีความสุขกับการทำคลิปนะคะไม่กดดันตัวเองไม่บังคับตัวเองว่าจะต้องทำให้ได้มากเพื่อเงินพอทำแบบนี้กลายเป็นมีผู้ติดตามและยอดวิวมากขึ้นมีเงินเข้ามามากขึ้นค่ะเพื่อนๆคะการทำคลิปหรือคอนเทนต์นะคะไม่จำเป็นต้องเครียดค่ะเราอย่าไปกดดันตัวเองมากอยากให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำคลิปนะคะสู้ๆค่ะบ้านสวนเป็นกำลังใจให้แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะ